ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการควบคุมร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่ตลอดเวลาอาจารย์แซมสะกดจิตแสนชัยเวสารัตกูลคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM นะคะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ค่ะก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติกับเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและสำหรับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินเสียงดนตรีตอนเข้ารายการนะคะบางท่านที่ฟังรายการเป็นประจำน่าจะจำได้นะแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะเป็นนักจิตบำบัดนะเป็นผู้ที่สะกดจิตช่วยเหลือนะคนที่ไม่สบายใจไม่สบายกายหลายอย่างนะคะนั่นก็คืออาจารย์แซมอาจารย์แสนชัยเวสารัตตกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แซมค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับนี่คือเสียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาสุขภาพจิตของคนใช่ไหมใช่ครับที่ได้ยินตอนแรกเลยคือเสียงกลองสะกดจิตกับเสียงระฆังสะกดจิตซึ่งผมใช้สะกดจิตรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลเอามาจากไหนคะกลองสะกดจิตนี่เอามาจากอินเดียนะครับส่วนระฆังสะกดจิตนี่เอามาจากทิเบตนะครับเดี๋ยวให้ฟังแยกแยะให้ออกว่าอันไหนคือกลองสะกดจิตนะครับค่ะนี่คือกลองสะกดจิตนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในรถตอนนี้ได้ยินเสียงกลองสะกดจิตจากอาจารย์แซมสะกดจิตแล้วอาจจะรู้สึกเคลิ้มๆนะครับต้องระมัดระวังในการขับรถนิดนึงนะครับเป็นเสียงสบายๆใช่เป็นเสียงที่ผ่อนคลายมากนะครับคนไข้ชอบฟังค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเสียงระฆังสะกดจิตนะครับซึ่งฟังแล้วผ่อนคลายลึกอีกระดับนึงนะครับค่ะตัวเองว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับใครที่กำลังหงุดหงิดอยู่ในรถตอนนี้หรือทะเลาะกับแฟนในรถอะไรเงี้ยลองถามตัวเองดูว่าในรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกมันน่าจะนิ่งขึ้นดูแบบสบายๆนะในความรู้สึกของปุ๊กแต่เรียนถามอาจารย์แซมอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อกี้นี้อาจารย์แซมบอกว่าเป็นกลองจากทิเบตเป็นระฆังจากอินเดียกลองจากอินเดียระฆังจากทิเบตกลองจากอินเดียระฆังจากทิเบตนั่นคือเป็นลักษณะของการใช้เพื่อวัตถุประสงค์สะกดจิตอย่างนี้โดยเฉพาะไหมหรือว่ามันใช้วัตถุประสงค์อื่นแล้วเรานำมาประยุกต์ใช้ในการสะกดจิตคือจริงแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยคนโยคีเขาคิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแสดงว่าสะกดจิตมีอยู่ที่อินเดียก่อนอินเดียมันเริ่มจากเป็นบาดพระมาก่อนแล้วก้นเหมือนลักษณะก็เหมือนก้นบาดแตกนะครับแล้วฝรั่งนี่ก็มีความสามารถฝรั่งก็พัฒนามาเป็นอุปกรณ์ดนตรีบำบัดนะครับเป็นฮิปโนมิวสิกเทเลปีนะครับซึ่งดนตรีบำบัดอะเคยได้ยินซึ่งจำลองเสียงธรรมชาติคือบางทีบางคนเนี่ยก็จะเวลารู้สึกเครียดได้ยินเสียงในตลาดสดมากๆได้ยินเสียงตามเสียงแตรแป้นๆในตามสี่แยกมากๆเสียงก่อสร้างเสียงเลื่อยไม้ความเครียดก็อยากจะไปรับเสียงธรรมชาติเสียงคลื่นลมน้ำตกทะเลเสียงใบไม้สีการเสียงยอดหญ้าอะไรทำนองเนี้ยนี่คือการจำลองเสียงเหล่านั้นซึ่งมีคลื่นต่ำในระดับเดียวกันกับเสียงธรรมชาติใช่ซึ่งฟังแล้วผ่อนคลายสบายใจเป็นการจำลองเข้ามาอยู่ในเมืองซึ่งผมก็เอามาพัฒนาเอาหลายๆศาสตร์เนี่ยมาผสมกันใช้รักษาคนไข้ในโรงพยาบาล
แต่เสียงพวกนี้ไม่ใช่แค่เพียงเสียงเท่านั้นที่จะใช้ในการรักษาคนไข้คือมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นถูกไหมอาจารย์แซมดนตรีเป็นแค่แบ็คกราวด์เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ดนตรีเหมือนฉากอะเหมือนฉากที่ทำให้คนรู้สึกได้นอนบนเปลยวนริมทะเลหรือว่าอยู่ในท่ามกลางหมู่แมกไม้สีเขียวอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแมสเซจที่เราจะรักษาอาการนั้นๆของเขาเลยสงสัยนะเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มก็จะมีข้อสงสัยเหมือนปุ๊กแน่นอนว่าเอ้ยเวลาคนเราไม่สบายเนี่ยทำไมไม่ไปหาหมอล่ะไม่สบายกายก็ไปหาหมอแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยก็ได้ถ้าไม่เชื่อยาเคมีฝรั่งก็ไปรักษาแผนไทยและถ้าเรามีปัญหาเรื่องใจเราก็หันหน้าเข้าหลักศาสนาของแต่ละศาสนาได้ไหมพุทธคริสต์อิสลามทำไมมันต้องมารักษาถึงเรื่องของการสะกดจิตล่ะแพทย์ไม่พอศาสนาไม่พอที่จะช่วยทำให้เราหายทุกข์ทางใจทางกายเหรอจริงผมไม่ได้ทำแบบนี้คนเดียวในโลกนะครับที่ยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาและรัสเซียเนี่ยเขามีการสะกดจิตกันมานานแล้วแล้วก็มีหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีคลินิกที่เรียกว่ามายคลินิกสะกดจิตเนี่ยมากมายทั่วโลกเลยผมไม่ได้ทำเป็นคนแรกในโลกทีนี้ก็มีคนไข้ที่โรงพยาบาลนี่รักษามา8ปี 3,000 กว่าคนเนี่ยเขาก็ไปมาหมดทุกวัดละไปมาหมดทุกศาสนาละแล้วก็กินยามาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นเขาก็เลยอยากต้องการแพทย์ทางเลือกนะครับก็เลยมาใช้วิธีการสะกดจิตบำบัดค่ะซึ่งทำให้ไม่ต้องกินยาแล้วก็ทำให้ได้ผลตรงใจตรงอาการมากกว่าไปวัดนะคือสิ่งแรกที่คนนึกถึงเวลาทุกข์ใจก็คือวัดค่ะอาจารย์แซมเองก็เคยตอนที่ทำงานอยู่ในบริษัทโฆษณาท็อปไฟของโลกมา25ปีเนี่ย มีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันมีเงินมีทองมีทุกสิ่งเลยแต่ไม่มีสิ่งเดียวคือความสุขเวลาคนเราไม่มีความสุขเนี่ยสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือศาสนาก็ไปทั้งพุทธคริสต์โบสถ์ต่างศาสนาต่างๆไปเลยใช้เวลา5ปีในการที่จะบำบัดตัวเองค่ะก็ไม่ดีขึ้นไม่เจอคำตอบที่ทำให้เราหายทุกข์ใจอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับต้องพูดแบบเป็นกลางไว้ก่อนสุดท้ายระหว่างทางที่ค้นพบศึกษาคำสอนของศาสนาต่างๆเนี่ยมันมีคำว่าฮิปโนซิสหรือการสะกดจิตรักษาเข้ามาก็เลยบินไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาทดลองในเมืองไทยความที่เป็นแชมป์สุดยอดแฟนมันแท้โฆษณาก็เลยได้ไปบรรยายมหาลัยทั่วประเทศเป็นร้อยมหาลัยเลยก็เลยแอบสะกดจิตนักเรียนในคลาสไปด้วยโอ้มีแอบสะกดจิตด้วยใช่ใช่ก็คือเราบรรยายให้มหาลัยอยู่แล้วไหมครับก็สะกดจิตที่เขาฉลาดขึ้นเรียนเก่งขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกก็เริ่มจากการแปลภาษาอังกฤษมาทั้งดุ้นเลยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยคำพูดสะกดจิตคำที่สื่อออกไปใช่ก็คือใช้ของฝรั่งมาซึ่งมันใช้ไม่ได้กับคนไทย 100% ผ่านมา8ปีสะกดจิตไป 3,000 กว่าคนในโรงพยาบาลเนี่ยก็ค่อยๆปรับขอโทษนะโรงพยาบาลไหนบ้างที่ไปบำบัดมาไปช่วยเขารักษาผมอยู่ที่โรงพยาบาล B Care มา7ปีค่ะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลปิยเวชนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคนไข้ไม่อยากไปโรงพยาบาลคือไม่อยากให้คนรู้ว่าตัวเองเป็นคนป่วยทางจิตใจมารักษาในโรงพยาบาลคนไข้อยากจะมาหาผมที่คลินิกพิเศษมากกว่าค่ะหลังๆก็เลยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วอยู่ที่อยู่ประจำที่คลินิกพิเศษคราวนี้พอเราค้นพบว่ามันรักษาแบบนี้ได้เนี่ยคนก็รู้สึกว่าปากต่อปากว่ามันได้ผลก็เลยไปถึงได้มีโอกาสได้รักษาพี่กนกโรคกลัวเครื่องบินโรคกลัวความสูงคุณกนกเนชั่นใช่แล้วก็มีโอกาสได้รักษาดร.บุ๋มรัตดาโรคเจ้าสาวที่กลัวฝนคุณบรรดาวงผู้ดีใช่โรคกลัวการแต่งงานครั้งใหม่ค่ะอันนี้คือข้อมูลที่เราเคยรักษาคนไข้มาแต่ในขณะเดียวกันถามพี่แซมนะครับเพราะว่ายังติดใจยังสงสัยอยู่นะครับว่าการบำบัดจิตบำบัดเช่นนี้ที่รักษาเนี่ยนั่นหมายความว่าเฉพาะความไม่สบายทางจิตใช่ไหมถ้าทางกายนี่คนละส่วนกันไม่สามารถที่จะใช้การสะกดจิตไปรักษาทางกายได้ใช่หรือไม่คือโรคอะไรก็ตามที่ไปหาไปพบแพทย์ไปหาหมอแล้วกินยาได้ง่ายๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปกินยานะครับแต่ว่ามีหลายคนที่ต้องกินยาตลอดชีวิตเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยเหรออย่างโรคนอนไม่หลับเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตโอเคโรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากสุขภาพจิตด้วยคือถ้าเกิดเราพอเข้าใจกระบวนการของร่างกายของโครงสร้างร่างกายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมาจากสมองสมองหลั่งฮอร์โมนออกมายังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะเช่นคนที่เพิ่งแต่งงานไปฮันนีมูนเนี่ยสมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขมาเพราะว่าไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กับเจ้าสาวมาค่ะเพื่อนๆเจ้าสาวที่ออฟฟิศก็แซวว่าแม้แกเป็นกลางมีน้ำมีนวลเลยนะไปโดนอะไรมาล่ะนั่นนั่นคือกระบวนการของสมองซึ่งหลั่งฮอร์โมนออกมาเวลาเรามีความสุขสมองก็หลั่งฮอร์โมนออกมาในทางตรงกันข้ามเวลาเรามีความทุกข์เรามีความเครียดเราอกหักเราโดนไล่ออกเราโดนแม่ด่าเราโดนครูตีสมองก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาเหมือนกันค่ะซึ่งยาบางชนิดเนี่ยก็กินเข้าไปยับยั้งฮอร์โมนบางตัวได้เช่นยานอนหลับก็จะทำให้คนที่กินยาเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นหลับได้ดีขึ้นเพราะยาเนี่ยไปเปลี่ยนฮอร์โมนบางอย่างที่หลั่งในสมองออกมาค่ะนะครับ
ฉะนั้นในส่วนของการรักษาจิตบำบัดก็สามารถใช้แทนการรักษาด้วยการทานยาได้ก็ขอยกเคสอย่างพี่กนกที่กลัวความสูงและกลัวเครื่องบินอันนั้นทานยาไม่ได้นะใช่ใช่หรือว่าปรัชญาที่เคยมีความผิดหวังเรื่องความรักเคยแต่งงานเคยมีลูกแล้วก็เป็นกลายเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนอันนั้นก็ไม่รู้จะเอายาอะไรกินนะหรือว่าคนกลัวที่แคบคนกลัวแมงสาบคนกลัวเข็มฉีดยาคนนอนไม่หลับไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะให้กินยาอะไรเหมือนกันนะครับใช่มันเป็นเรื่องที่บางทีก็รักษาทางการแพทย์สมัยใหม่อาจจะไม่ได้ใช่แต่เรารู้ได้ยังไงว่าการรักษาด้วยการสะกดจิตสามารถรักษาได้ก็บอกแล้วว่าจริงๆเราไม่ได้คิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาบนโลกแต่ว่ามีฝรั่งซึ่งเขาคิดขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจนกระทั่งมันแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเอาของฝรั่งเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะกับคนไทยซึ่งเราก็รู้ว่าคนไทยไม่เหมือนชาติใดในโลกพิเศษใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ความที่ผมเคยทำงานกับคนมาหลายสิบปีมากทำงานอยู่ในบริษัทโฆษณาอยู่แผนกสร้างสรรค์เนี่ยผมเข้าใจว่าเราจะแฮนเดิลกับคนป่วยหรือว่าคนไทยเนี่ยด้วยอาการต่างๆเนี่ยมันต้องมีเทคนิคพิเศษเทคนิคพิเศษที่ว่านี่อยากรู้มากนะคุณผู้ฟังอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ได้อยากรู้เพื่อไปเรียนแบบนะแต่อยากรู้เพื่อให้คลายความสงสัยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในห้องรับแขกสวิต FM ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 โรคภัยไข้เจ็บอาการซึมเศร้าโรคเครียดคิดมากนอนหลับยากขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าแสดงออกวิตกจริตย้ำคิดย้ำทำขี้กลัวชอบคิดแต่อดีตเลวร้ายฝังใจหรือเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีภาวะผู้นำและทุกๆเรื่องสามารถแก้ไขได้รับการอบรมสะกดจิตคู่รักกับอาจารย์แซมสะกดจิตนักสะกดจิตบำบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า8ปีรักษาคนไข้มาแล้วกว่า 3,000 คนวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้โรงแรมฟอร์จูนรัชดาสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมโทร02-618-7781-4 02-618-7781-4 หรือ086-341-9978 086-341-9978 รับจำนวนจำกัดสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Steel Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานี่เธออยากรู้จังเลยว่าเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆทั่วประเทศมีการควบคุมความปลอดภัยหรือเปล่านะหายห่วงเพราะเขามีสำนักงานประมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยกำกับดูแลความปลอดภัยและที่สำคัญเร็วๆนี้กำลังจะมีพรบพลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่มาช่วยกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ครอบคลุมมากยิ่งกว่าเดิมอ๋อดังนั้นหากมีกฎหมายนี้แล้วประชาชนสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการที่ใช้สารรังสีและเครื่องเอ็กซเรย์จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่จ้าสอบถามสำนักงานประมาณูเพื่อสันติโทร025967600วายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้
บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูได้สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรการแพทย์การศึกษาวิจัยและอื่นๆโดยจะมีพรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฉบับปรับปรุงขึ้นมาควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูทั้งก่อนระหว่างและหลังการใช้ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนสิ่งแวดล้อมและสถานปฏิบัติการทางรังสีได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทร02-596-7600ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจักใจสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขกรมโยธาธิการและผังเมืองพูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line OKMAWS กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช์ FM นะคะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกับอาจารย์แซมแสนชัยเวสารัตกุลหรือว่าอาจารย์แซมสกดจิตนะคะเต็มไปด้วยความสงสัยนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากหาทางเลือกทางออกให้กับคุณผู้ฟังนะใครที่มีปัญหาเรื่องของเอานอนไม่หลับเครียดนะแล้วก็ซึมเศร้าเหงาเพราะรักต่างๆเนี่ยกระบวนการเทคนิคพิเศษที่อาจารย์แซมบอกว่าสามารถช่วยได้รักษาได้คืออะไรฮะคือคนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยคือ8ปี 3,000 กว่าคนเนี่ยไม่ได้มี 3,000 กว่าเคสถ้าเอากล่องมาใส่ 3,000 กว่าเคสได้เนี่ยจะมีประมาณสักไม่เกิน30กล่องก็จะมีอาการคล้ายๆกันพอแยกให้ฟังได้ไหมครับว่าโรคยอดนิยมมีอะไรสัก10โรคไม่ต้องเยอะ5โรคก็ได้นอนไม่หลับอันนี้มีเยอะไหมคนไทยนอนไม่หลับเยอะไหมเยอะมากนอนไม่หลับนี่เป็นโรคอันดับหนึ่งของคนไทยโชคดีที่ดิฉันเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ดูโรคต่อไปว่าออนุมาจะพ้นไหมเอาโรคที่สองไม่มีความสุขอันนี้ไม่มีเราโอเคเราดูแลความสุขได้อยู่บ้างนะคะแล้วก็สามไม่มั่นใจทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ไม่กล้าวันวันกลัวพัฒนาไปถึงขนาดติดอ่างโอ้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ผ่านผ่านออนุมาผ่านกลัวที่แคบกลัวความสูงกลัวความสูงกลัวค่ะข้ามถนนคนเดียวไม่ได้ขึ้นลิฟต์คนเดียวไม่ได้กลัวแมงสาบกลัวแมงมุมกลัวมดกลัวเข็มฉีดยาเป็นนักร้องกลัวไมโครโฟนทั้งหมดที่อาจารย์แซมพูดมานะคุณผู้ฟังดิฉันเห็นด้วยอันเดียวกลัวความสูงอันนี้เห็นด้วยอยู่ว่ากลัวอยู่เหมือนกันอย่างเคสพี่ขนกเนี่ยก็ต้องให้ขอบคุณพี่ขนกมากที่ทำให้คนอ๋อแต่ไม่กลัวขนาดคุณขนกที่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะแต่หมายถึงกลัวอะไรแบบเราต้องมาอยู่บนตึกสูงเนื้อออกไหมฮะดาดฟ้าของโรงแรมอะไรเงี้ยบางทีแบบไปยืนแล้วมันแบบวิวให้มันต้องถอยมาสักเมตรหนึ่งอะไรเงี้ยกลัวคนผักอันนี้ก็เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะพี่ขนกเนี่ยกลัวถึงขนาดเวลาข้ามสะพานลอยจากเนชั่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย uh-huh. ต้องเดินตรงกลางสะพานลอยเลยนะโอ้นั่นหนักนะเดินริมไม่ได้เลยนะเดินริมไม่ได้เลยคือจะเดินเกาะลูกกงมองมอเตอร์ไซค์มองรถมองถนนนี่ไม่ได้เลยต้องเดินตรงกลางเลยอันนี้แสดงว่าเป็นมากกลัวมากต้องขอบคุณพี่ขนกที่ให้โอกาสอาจารย์แซมได้รักษาแล้วก็รักษานานไหมอย่างพี่ขนกรักษานานไหมคนไข้ทั้ง 3,000 กว่าคนที่มาเจอผมเนี่ยผมรักษาแค่คนละ1ครั้ง1ครั้งครั้งหนึ่งนี่ประมาณเช็คไทม์หรือใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงพูดจริงพูดเล่นผมอยู่กับพี่ขนก3ชั่วโมงในวันขอโทษเขาเป็นมาตลอดชีวิตเขาก็มาเป็นหลาย10ปีเป็นมาเกือบ 4-50 ปีแล้วเราใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเราสามารถแก้ไขก็ได้มันใช้ยาอย่างอื่นช่วยไหมมันใช้วิธีอื่นเสริมด้วยไหมฮะอาจารย์แซมไม่มียาเลยครับเพียงแต่ว่าเรามีดนตรีบำบัดเรามีคำพูดที่ทำให้พี่ขนกดีขึ้นเราค้นจนกระทั่งพบสาเหตุว่าพี่ขนกกลัวความสูงเพราะอะไรขอโทษนะถ้าบอกได้อาจารย์แซมบอกเลยพี่ขนกกลัวความสูงเพราะอะไรเป็นความลับไหมขอโทษทีน่าจะไม่เป็นความลับเพราะว่าตอนเด็กๆพี่ขนกก็เคยตกบันไดจากที่สูงแล้วพอเวลาเราตกใจเนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าอย่าร้องไห้นะร้องไห้ทุกแกกินตับนะอย่าร้องไห้นะร้องไห้ตำรวจจับนะอย่าร้องไห้นะร้องไห้หมอฉีดยานะหลอนนะเด็กคนนั้นก็โตขึ้นมาบันทึกเลยพอตกใจปุ๊บบันทึกเลยกลัวความสูงกลัวตำรวจกลัวตำรวจกลัวทุกแกใช่ผีหลอกนี่คือบางทีพ่อแม่บางคนยังเลี้ยงลูกไม่เป็นเนี่ยพอลูกตกใจปุ๊บชอบขู่ลูกไปขู่ลูกเนี่ยจิตมันเปิดไงคือเราต้องค้นพบตัวเองมนุษย์เราเนี่ยตัวพี่ขนกและตัวอาจารย์แซมก็มีจิตอยู่2จิตก็คือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกถ้าอย่างนั้นเราก็ใ
ช้วิธีนี้ไม่ใช่เกลือจิ้มเกลือนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราอยากจะกล่อมเกลาลูกให้เขามีจิตที่ไปในทิศทางที่ดีอย่างสมมติอะไรที่เขาตกอกตกใจเราต้องบอกว่าสู้ๆนะลูกไม่ต้องกลัวนะลูกอะไรเงี้ยให้กำลังกล้าๆหน่อยลูกใช้คำพูดเหล่านี้แทนมันจะมีผลให้เขาแบบเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบกล้าเป็นคนไม่กลัวเป็นคนที่แบบฮึดสู้อย่างนั้นไหมมันมีองค์ประกอบเยอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็จะดีกว่าไปทำให้เขาตกใจแล้วก็บอกว่าอย่าร้องไห้นะร้องไห้ผีหลอกนะตำรวจจับนะลูกแกกินตับนะค่ะคืออะไรก็ตามที่เป็นคำพูดด้านบวกเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วพูดด้านบวกเยอะๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นว่าอย่างนั้นใช่แต่ว่าพูดง่ายนั่นทำยากมากเลยนะเพราะมนุษย์เราสมองเราเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อคิดลบไงเหรอเวลาเราไปร้านอาหารที่เราอยากกินเนี่ยเรามักจะชอบบ่นว่าไม่มีที่จอดรถเมนูที่เราอยากกินหมดเราไปทำไมจะโชคร้ายขนาดนั้นคะมนุษย์คนเรามนุษย์ธรรมดาเป็นอย่างนี้จริงๆเวลาไปห้างเนี่ยก็ชอบบ่นว่าโอ้ยมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยไม่มีที่จอดรถเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่มีที่จอดรถจริงๆแล้วถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เราควรจะพูดยังไงคะอาจารย์แซมเราก็เฮฮากันในครอบครัวนะครับมองหน้าแฟนมองหน้าลูกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีที่จอดรถดีๆรอพ่ออยู่ใกล้ลิฟต์ใกล้ทางเข้าเลยเนี่ยพวกเราช่วยกันส่งพลังอ่ะพูดแต่สิ่งดีอ่ะมองสายตาสอดสายมองหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวจะมีที่จอดรถว่างๆสำหรับเราแล้วก็จะมีที่จอดรถจริงๆคุณผู้ฟังลองดูก็ได้เดี๋ยววันนี้เลิกงานเนี่ยนะครับขับรถกลับบ้านเนี่ยแวะห้างที่คนเยอะไม่ค่อยมีที่จอดรถเนี่ยลองของซะเลยลองเลยนะครับดูซิว่าอาจารย์แซมพูดจริงทำได้ไหมทำจริงอย่างนั้นได้ไหมชวนพนักงานชวนเพื่อนร่วมงานนัก 4-5 คนให้เต็มรถเลยค่ะและพูดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ส่งพลังกันนะครับส่งพลังแล้วพูดแต่เรื่องดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีที่จอดรถดีๆรอเราอยู่ใกล้ลิฟต์ใกล้ทางเข้าใกล้ห้างเป็นที่จอดรถของเราผู้ซึ่งเป็นคนดีต้องมีที่จอดรถดีๆรอเราลองดูเลยเย็นนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคุณผู้ฟังนะไปลองกันดูสักตั้งหนึ่งแต่นี่เป็นเคสแบบง่ายๆที่เราสัมผัสได้ก็คือเรื่องที่จอดรถเนี่ยนะฮะใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันน่าจะมีหลายกรณีที่เราพูดคุยได้โดยเฉพาะบางคนที่ฟังอาจจะยังไม่น่าเชื่อนะยังค้างแคลงใจอยู่ไม่ยากนะแต่ว่าวันนี้นะคุณผู้ฟังอาจารย์แซมสะกดจิตมาร่วมรายการกับเรานี่ก็ขอความอนุเคราะห์อาจารย์แซมว่าช่วยทำอะไรให้เป็นพิเศษสำหรับรายการห้องรับแขกได้ไหมไหนๆมาสัมภาษณ์กันรอบ2แล้วนะคะแล้วก็คนที่เขาเคยมาฟังรายการเราแล้วก็เคยไปอบรมกับอาจารย์แซมก่อนหน้านี้เนี่ยอยากให้เขาได้สิ่งดีๆกลับไปมากที่สุดอันนี้คือเจตนารมณ์ของรายการเรานะถ้าฟังแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นฟังแล้วคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรรีบเปลี่ยนคลื่นไปไกลๆเลยนะฮะไม่ต้องมาฟังคลื่นนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์แซมจะพอทำให้พวกเราได้มีอะไรบ้างอาจารย์แซมสักนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะสะกดจิตคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้เขาอยากรับการสะกดจิตหรือเปล่าสะกดจิตให้อะไรต้องถามก่อนสะกดจิตให้มีความสุขมากขึ้นเขาก็ต้องอยากได้กันสิถ้าอย่างนั้นต้องไม่แน่นะก็เหรอคือเราอยากให้เฉพาะคนที่อยากได้จริงๆเนี่ยขอเข้ามาเป็นอะไรครับมันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงครับทุกอยากจะสะกดจิตให้มีความสุขมากขึ้นเป็นแซมเปิลสัก8นาทีผ่านสื่ออะไรครับอาจารย์แซมจะไปสะกดจิตให้เลยหรือว่ากระบวนการยังไงครับคือด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมีคำถามอะไรที่ยังค้างคาใจเนี่ยฟังรายการไม่ครบทั้งจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยฟังวันแรกเนี่ยเดี๋ยวเฟซมาหาอาจารย์แซมที่อาจารย์แซมสะกดจิตก็ได้หรือว่าจะไลน์ ID มาที่ ID ไลน์อาจารย์แซม2ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งไปที่อย่าให้โอเคแมสเนี่ยอาจารย์แซมจะอัดเสียงสะกดจิตสัก8นาทีนะครับให้คนที่เขาอยากได้เนี่ยขอไปที่โอเคแมสดีมั้ยได้คือเสียงสะกดจิตที่อาจารย์แซมจะทำให้เป็นเหมือนคลิปเสียงอย่างนี้ใช่ไหมครับครับคือปกติรักษาคนไข้เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้พิสูจน์ว่า8ปี 3,000 กว่าเคสที่ผมรักษามาทั้งคุณกนกและดร.บุ๋มเนี่ยลองฟังสัก8นาทีดูสิครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับการถูกอาจารย์แซมสะกดจิต8นาทีบ้างเอาล่ะเดี๋ยวคลิปเสียงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่เคารพจะเป็นคลิปเสียงสะกดจิตสร้างความสุขในชีวิตนะคะซึ่งอาจารย์แซมจะตั้งใจทำเพื่อให้พวกเรานะแฟนๆรายการห้องรับแขกนะคะรับไปฟังเนี่ยฟรีเลยเพียงท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะแจ้งมาว่าต้องการคลิปเสียงตัวนี้นะคะส่งเข้ามาทาง LINE แอดของบริษัท OKMAS นะก็คือตัว SIOKMASS นะคะ SIOKMASS นะคะแล้วก็ท่านใดส่งเข้ามาเรารับไม่จำนวนจำกัดนะคะตามสบายเลยพี่แต่ว่าท่านต้องระบุเลยว่าขอคลิปเสียงสะกดจิตสร้างความสุขชีวิตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ท่านเองอันนี้คือขอคลิปนะแต่ถ้าเกิดอยากจะพูดคุยกับอาจารย์แซมเนี่ยก็มี Facebook ก็อจุดแซมสะกดจิตอ่านว่าอาจารย์แซมสะกดจิตแต่ว่าสะกดว่าออ่างจุดสระแอซอส้มหมอม้าอจุดแซมแล้วก็สะกดจิตตรงตัวเลยนะครับหรือใครที่ไม่เล่น Facebook แล้วมี LINE ก็ ID LINE อาจารย์แซม2นะครับตัวเล็กหมดเลย R นะครับ J A R N อ่านว่าอาจารย์นะครับแล้วก็แซม S A M แซม
แล้วก็เลข2นะครับง่ายๆนะคะความจริงนะคุณผู้ฟังดิฉันยังมีคำถามหลายคำถามที่อยากถามอาจารย์แซมนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาง่ายๆที่อาจารย์แซมบอกว่าเป็นปัญหายอดนิยมของคนไทยพวกนอนไม่หลับพวกกลัวสารพัดกลัวเนี่ยนะกระบวนการสะกดจิตมันเข้าไปรักษาได้ยังไงคนนอนไม่หลับเนี่ยนะใครอยากรู้คำตอบใครมีปัญหาเรื่องนี้นะคะติดตามได้ในห้องรับแขกสวิต FM วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4โรคภัยไข้เจ็บอาการซึมเศร้าโรคเครียดคิดมากนอนหลับยากขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าแสดงออกวิตกจริตย้ำคิดย้ำทำขี้กลัวชอบคิดแต่อดีตเลวร้ายฝังใจหรือเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีภาวะผู้นำและทุกๆเรื่องสามารถแก้ไขได้รับการอบรมสะกดจิตคู่รักกับอาจารย์แซมสะกดจิตนักสะกดจิตบำบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า8ปีรักษาคนไข้มาแล้วกว่า 3,000 คนวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้โรงแรมฟอร์จูนรัชดาสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมโทร02-618-7781-4 02-618-7781-4 หรือ086-341-9978 086-341-9978รับจำนวนจำกัดไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานSmart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขของคุณวรรณสิริศรีวราธนบูรณ์ดิฉันเป็นคนโชคดีได้เป็นทุกสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นทั้งสถาปนิกศิลปินอาจารย์ดีไซเนอร์นักเขียนเป็นเจ้าของ Isuzu MiU X ด้วยค่ะชอบมากเป็นรถอเนกประสงค์ที่ทำให้เราเป็นเราได้ถึงที่สุดจริงๆแฮปปี้สุดแล้ว Isuzu MiU X อยากแฮปปี้แบบเราทดลองขับ Isuzu MiU X ดูสิครับสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานSmart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวิต FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สมองมนุษย์หลั่งฮอร์โมนดีหรือเสียมาอย่างไรร่างกายก็จะเป็นแบบนั้นอาจารย์แซมสะกดจิตแสนชัยเวสารัตกูลคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผล
ผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM นะคะวันนี้เราพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์แซมสกดจิตหรือว่าอาจารย์แสนชัยเวสารัตกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แซมคะสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับโอ้โหฟังดนตรีนี้ทีไรอยากจะนอนต่อไม่อยากขับรถไปทำงานแล้ว คุณฟังบางท่านบอกกำลังขับรถอยู่เนี่ยมันแบบพอฟังดนตรีนี้แล้วมันแบบอยากหยุดโลกนี้ให้นิ่งๆสักนิดหนึ่งมันมีใครบอกไหมว่าดนตรีนี้มันทำไมมันฟังแล้วต้องทำให้เรารู้สึกเย็นนิ่งคือคนไข้ที่มารับการรักษาที่คลินิกของอาจารย์แซมก็จะรู้สึกชอบนะครับแล้วนี่ก็สะกดจิตมาจะปาก็ไป 4,000 คน 4,000 เคสแล้วนะครับเราก็พัฒนามาตลอดเลยไม่ได้เอาของฝรั่งมาทั้งดุนไม่ได้แปลฝรั่งมาทั้งดุนแต่ว่าเราปรับให้เหมาะกับคนไทยปรับให้เหมาะกับอาการต่างๆจริงๆมีคนไข้เป็นในพลเป็นนายทหารเป็นสสเป็นสวเป็นนักการเมืองมากมายเลยนะครับแต่ไม่สามารถเอ่ยชื่อคนไข้ได้นะครับแต่ว่าพี่กนกกับดร.บุ๋มบรรดาเนี่ยเขาอนุญาตให้อ้างอิงได้เผยแพร่ได้ว่าได้รักษาอาการโรคกลัวความสูงพี่กนกกับโรคเจ้าสาวที่กลัวฝนกลัวการแต่งงานครั้งใหม่ของดร.บุ๋มบรรดาไปนะครับเราก็เลยสามารถพูดผ่านสื่อได้คราวนี้ถามประเด็นปัญหาขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับนี่ดิฉันก็ขอบคุณนะใครมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันแต่ว่ากรณีนอนไม่หลับเนี่ยคนเป็นกันเยอะนะเพื่อนนี่ใช่หลายคนก็มีปัญหานอนไม่หลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่คนแก่เนี่ยหลายคนบอกเอ้ยมันเป็นไปตามวัยก็เราอ่ะคนแก่นอนไม่ค่อยจะหลับหรอกนอนดึกตื่นโอ้ตีสามก็ตื่นขึ้นมาแล้วกรณีเช่นนี้เนี่ยบางคนบอกโอ้โหทรมานเพราะว่าเช้ามาต้องไปทำงานใช่ไหมพอนอนไม่หลับมันก็แบบสมองตื้อเพลียเรารักษาได้หรือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเลยคือเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยสาเหตุมันมาจากอะไรครับอาจารย์แซมเยอะมากเลยครับนอนไม่หลับเพราะความเครียดนอนไม่หลับเพราะอกหักนอนไม่หลับเพราะเจ้านายไม่รักลูกค้าไม่รักพ่อแม่ไม่รักไม่มีเงินใช้แฟนไม่รักหมาแมวที่บ้านไม่รักก็นอนไม่หลับโอ้โหจริงจริงสาเหตุเยอะมากมากค่ะเยอะมากค่ะแต่ว่าหน้าที่ของเรานักจิตบำบัดก็คือเราต้องค้นให้เจอต้นเหตุค้นหาสาเหตุให้เจออุดรูรั่วของเลือดหยุดเลือดไหลก่อนแล้วเราจะค้นหาสาเหตุให้เจอได้ยังไงนี่ถึงต้องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านั่นคือสาเหตุที่แท้จริงอย่างสมมติปุ๊กบอกปุ๊กนอนไม่หลับพี่แซมถามปุ๊กใส่ปุ๊กเครียดพี่แซมจะรู้ได้ไงว่าไอ้ข้อสงสัยปุ๊กหรือสิ่งที่ออกมาจากปากปุ๊กจริงๆเนี่ยมันคือสาเหตุจริงๆคือปกติเราก็คือคนที่มาหาอาจารย์แซมเนี่ยก็จะต้องไม่มีความสุขมานะครับคนมีความสุขไม่มานะครับทีนี้ในขั้นต้นเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันทาง Facebook หรือทาง LINE ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ Facebook อาจารย์แซมสะกดจิตกับ ID LINE นะครับเราก็จะถามคำถามง่ายๆขั้นต้นเลยนะครับว่าขอชื่ออายุอาชีพอาการค่ะเราก็จะวิเคราะห์จากชื่ออายุอาชีพอาการเพื่อที่จะวิเคราะห์ในขั้นต่อไปว่าปัญหาของการนอนไม่หลับคืออะไรปัญหาของลูกเรียนไม่เก่งคืออะไรบางคนก็ห่วงลูกมากอะไรเงี้ยบางคนบอกแฟนไม่รักแฟนจะมีกิ๊กหรือเปล่าแฟนเล่นไลน์บ่อยจังเลยทั้งที่อยู่กับเรายังเล่นไลน์เล่นไลน์กับใครอะไรเงี้ยนะฮะใช่แล้วก็แอบเช็คมือถือแฟนแอบเช็คไลน์แฟนแอบเช็คเฟซบุ๊กแฟนเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มากมายเลยพอแฟนพอภรรยาหลับแฟนเล่นเฟซไงพอภรรยาหลับก็เอาน้ำมันไปราดภรรยากับลูกแล้วจุดไฟเผาโอ้นี่ใจร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยคนไทยเป็นโรคเครียดเยอะมากนะครับตอนนี้ค่ะอันนี้ก็คือพอเราสามารถที่จะพยายามพูดคุยแล้วก็หาสาเหตุที่ทำให้เขาเครียดจนนอนไม่หลับได้แล้วเราทำยังไงต่อครับอาจารย์แซมเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุอะไรที่แก้ได้เราแก้อะไรที่แก้ไม่ได้เราก็ใช้วิธีการสะกดจิตเราเปิดจิตใต้สำนึกของเขาให้เขานอนแล้วเราก็ย้อนกลับไปในจิตใต้สำนึกของเขากลับเข้าไปดีลีทอย่างเช่นดีลีทโรคกลัวความสูงของพี่กนกในช่วงวัยเด็กตอนนั้นดีลีทได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่กระดาษที่แบบเอามาลบได้นี่นาหรือมันจะลบเมมโมรีช่วงที่แบบพี่เขาตกบันไดสูงแล้วทำให้เขากลัวลบความทรงจำเขาตอนนั้นออกไปเหรอคะ
หรือยังไงคือถ้าถามอย่างนี้เนี่ยจะต้องขอพูดว่าเวลาเรามีความสุขเนี่ยเราก็ขับรถมีความสุขกับแฟนเวลาเรามีความรักเนี่ยเราก็จะอินเลิฟมีความสุขขับรถติดก็ไม่บ่นไม่ด่าใครแล้วก็ไปถึงที่งานอย่างปลอดภัยถูกไหมถูกแต่วันที่เราอกหักวันที่เราโดนตกงานเราทะเลาะกับแฟนเราพร้อมจะขับรถตกทางด่วนอ่ะอันนี้มันเป็นโดยเจตนาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาเราเครียดเวลาเราเพื่อนยืมตังค์ไปแล้วไม่คืนอย่างเงี้ยทุกมากเอาดูมามีปัญหาเรื่องนี้ค่ะกำลังเครียดเพื่อนยืมเงินไปแล้วเพื่อนดูท่าทางจะไม่คืนซะบ้างเนี่ยคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้เครียดเหมือนกันถามคุณผู้แล้วถามคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนขับรถตอนเนี้ยก็เราก็เป็นคนเดิมอ่ะแล้วทำไมเราเป็นอะไรอ่ะทำไมเราถึงเปลี่ยนเราห่วงกลัวไม่ได้เงินค่ะเราเริ่มรู้สึกเราจะเสียหายอ่ะค่ะทั้งหมดนั่นคือจิตไงครับไม่มันเป็นความจริงด้วยนอกจากเป็นจริงแล้วมันก็กลัวเงินหายจริงทีนี้เราก็เข้าไปเราก็ย้อนเข้าไปในช่วงเวลาที่เขามีอาการทางจิตตอนนั้นเราก็ดีลิททางจิตนะครับดีลิทด้วยวิธีการสะกดจิตคือจริงๆแล้วการสะกดจิตเนี่ยเราทำได้ถึงขนาดหยุดมะเร็งทำให้ไทรอยด์ลดลงเราสะกดจิตผมเคยสะกดจิตราชินีกูลให้เจอเพชร4กะรัตที่หายไปได้ด้วยคือเป็นลืมฟื้นว่าเขาเคยลืมไว้ที่ไหนนะใช่เราคือย้อนเวลากลับไปในวันนั้นนะให้เขาหลับตาแล้วก็มีวิธีการให้เขาย้อนกลับไปในวันนั้นโอ้พูดจริงป่ะคะพูดจริงๆนี่ถ้าเกิดปุ๊กมีบางสิ่งบางอย่างที่ปุ๊กจำไม่ได้ปุ๊กเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วมันสำคัญเนี่ยสามารถไหมใช่คือถ้าของนั้นมีมูลค่าพอคุ้มค่ากับการสะกดจิตก็คุ้มก็โอเคอ๋อเข้าใจละทำได้ครับคือเรื่องจิตเนี่ยมันมีความลับอีกเยอะมากนะครับที่ไอน์สไตน์ก็ค้นพบเรื่องจิตหลายคนก็ค้นพบเรื่องจิตคนไทยหลายคนก็รู้เรื่องนี้นะครับเรื่องจิตที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับพระนะฮะเอายกตัวอย่างกรณีเอาเรื่องของความรักชีวิตคู่แล้วกันครับอาจารย์แซมเคยได้ยินอาถรรพ์7ปีไหมอันนี้มันจริงหรือเท็จเนี่ยที่พอเขาบอกว่า7ปีเนี่ยมันจะมีเรื่องละหองละแหงงอนแงะงอนแงะรักกันมากกว่าจะเป็นแฟนกันนี่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอยู่ๆก็เลิกร้างกันไปโดยไม่มีใครมาทำให้เราเลิกนะเราเลิกกันเองเจ็ดปีนี่มันคือมีนครับมันคือค่าเฉลี่ยซึ่งจริงๆบางคนก็อาจจะ6ปีบางคนก็อาจจะ8ปีบางคนก็อาจจะ7ปีคราวนี้เรามีความเชื่อไงเรามีความเชื่อว่าคนเกิดราศีนี้จะเป็นคนแบบนี้คนเกิดเดือนนี้จะเป็นคนแบบนี้แล้วมันจริงไหมก็นี่ไงเราเชื่อไปแล้วไงเราเชื่อไปแล้วมันมี7ปีอยู่บนหน้าผากเราไปแล้วไงว่าถ้า7ปียังไม่แต่งงานเนี่ยจะเลิกกัน7ปียังไม่แต่งงานจะเลิกกัน7ปีไม่แต่งงานจะเลิกกันมันเป็นฝังไปแล้วไงก็เป็นจริงๆไงก็เลิกจริงๆไงคือพอมีอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็จับชนธงนี้เลยว่าไปทิศทางเลิกกันแน่นอนใช่ถ้างั้นเราก็คิดใหม่ได้ไหมเราพยายามพูดใส่หูกันไว้เลยว่าฉันจะไม่เลิก7ปีไม่มีปัญหาฉันจะเป็นปีที่8ปีที่9ปีที่10ฉันจะแต่งต่อเมื่อฉันพร้อมอะไรได้ไหมเรากล่อมใจตัวเองได้ไหมพูดง่ายแต่มันทำยากพูดง่ายมันทำยากแต่การสะกดจิตทำได้หรอคะทำได้สิทำยังไงคะคือในโลกใบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการควบคุมร่างกายและจิตใจได้ดีตลอดเวลาก็ทำสมาธิสิคะได้ไหมทำสมาธิมันทำยากนะทำสมาธินี่บางคนมีครูบาอาจารย์อยู่อย่างใกล้ชิดยังนั่งนานๆไม่ได้เลยการสะกดจิตง่ายกว่าการนั่งสมาธิง่ายกว่าการทำสมาธิเยอะการสะกดจิตคือการควบคุมจิตลึกๆจิตในระดับจิตใต้สำนึกของเราจิตเวลาคุณผู้หญิงไปเดินตามห้างเนี่ยเจอรองเท้าคู่โปรเจอกระเป๋าใบเก๋เจอชุดโปรแล้วอยากได้เนี่ย มันเป็นความอยากในระดับจิตใต้สำนึกนะเวลาผู้ชายไปเจอผู้หญิงสวยเนี่ยแล้วอยากจะจีบเนี่ยมันเป็นความอยากในระดับจิตใต้สำนึกนะ มันไม่ได้เป็นความต้องการในระดับจิตสำนึกนะ งั้นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันควบคุมยากมากเราถึงต้องฝรั่งมันถึงคิดค้นวิธีการสะกดจิตขึ้นมา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนางั้นกรณีคนที่แบบกลัวเรื่องของอาถรรพ์7ปีหรือว่าคนที่เลิกกับแฟนไปเพราะว่าคบกัน7ปีแล้วเนี่ยถ้ามาให้อาจารย์แซมรักษาเนี่ยจะรักษายังไงคือตอนนี้นะผมมีคนไข้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็กรณีเคสอย่างนี้ค่ะใช่คนไข้ก็อยากจะมาสะกดจิตแบบตัวต่อตัวใช่คนไข้ก็อยากจะมาสะกดจิตแบบตัวต่อตัวนะครับแล้วก็คำที่คิวรอนานมากแล้วผมเนี่ยวันนึงเนี่ยใช้เวลาใช้พลัง3ชั่วโมงรักษาคนไข้แต่ละเคสเนี่ยหลังๆผมก็ใช้วิธีให้ต่างประเทศเนี่ยบันทึกซีดีสะกดจิตแล้วแบ่งปันเอาเงินไปทำบุญแล้วก็กำลังมีความคิดว่าอยากจะทำคอร์สสะกดจิตหมู่สะกดจิตคู่รักก็คือพากันมาเลยพ่อแม่พี่น้องลูกแฟนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่แบบว่าคนที่ไม่เคยมีแฟนเลยหรือคนที่ล้างๆลาๆไม่เคยจีบใครติดเลยหรือว่าเป็นคนสวยที่อกหักตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเป็นโรคคนสวยอ่ะอยากจะให้มาสะกดจิตหมู่ไปเลยแล้วมันจะได้ผลเหรอคะการสะกดจิตหมู่ขอโทษนะอาจารย์แซมถามตรงๆจริงๆนี่เราไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกนะเราเคยทำสะกดจิตหยุดเครียด
ไปแล้วนะซึ่งก็มีคนเข้ามาประมาณ80คน80ครอบครัวเข้ามาในคลาสอ่ะแล้วเราก็ได้ผลเพราะว่าเราสามารถที่จะทำสะกดจิตแบบนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้อย่างเวลาเรารักษาคนแบบ face to face ตัวต่อตัวเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงใช่มั้ยแต่ว่าเราทำสะกดจิตหมู่แบบเนี้ยเราใช้เวลาตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นเลยแล้วมันจะแก้ได้ตรงจุดที่เขามีปัญหาหรือคะเดี๋ยวใครอยากรู้คำตอบคุณผู้ฟังช่วงหน้าในรายการห้องรับแขกสวิต FM ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4 โรคภัยไข้เจ็บอาการซึมเศร้าโรคเครียดคิดมากนอนหลับยากขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าแสดงออกวิตกจริตย้ำคิดย้ำทำขี้กลัวชอบคิดแต่อดีตเลวร้ายฝังใจหรือเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีภาวะผู้นำและทุกๆเรื่องสามารถแก้ไขได้รับการอบรมสะกดจิตคู่รักกับอาจารย์แซมสะกดจิตนักสะกดจิตบำบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า8ปีรักษาคนไข้มาแล้วกว่า 3,000 คนวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้โรงแรมฟอร์จูนรัชดาสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมโทร02-618-7781-4 02-618-7781-4 หรือ086-341-9978 086-341-9978 รับจำนวนจำกัดสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Steel Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานี่เธออยากรู้จังเลยว่าเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆทั่วประเทศมีการควบคุมความปลอดภัยหรือเปล่านะหายห่วงเพราะเขามีสำนักงานประมรูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยกำกับดูแลความปลอดภัยและที่สำคัญเร็วๆนี้กำลังจะมีพรบพลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่มาช่วยกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ครอบคลุมมากยิ่งกว่าเดิมอ๋อดังนั้นหากมีกฎหมายนี้แล้วประชาชนสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการที่ใช้สารรังสีและเครื่องเอ็กซเรย์จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่จ้าสอบถามสำนักงานประมนุเพื่อสันติโทร02-596-7600วายโซย่าอาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขสะกดจิตคู่รักจะเป็นคู่รักคู่ร้างคนโสดคนมีแฟนอาถรรพ์7ปีรักกันมากเกินไปรักกันน้อยลงขี้หึงขี้หวงมากเกินไปไม่สนใจไม่แคร์กันอยู่กันไปวันๆไม่มาขอไม่ยอมแต่งงานกลัวการแต่งงานนะคะหรือจะเป็นความรักแบบหญิงรักหญิงชายรักชายนะคะหรือจะเป็นความรักของแม่ที่มีให้กับลูกมากเกินไปไม่อยากให้ลูกแต่งงานไปกับคนอื่น
ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะขอเชิญนะคะมาร่วมสะกดจิตกับอาจารย์แซมสะกดจิตปรับจิตสำนึกโปรแกรมจิตใหม่ดูดขยะจิตออกมาเพื่อความสุขในชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่สมดุลและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้น้ำต้มผักกลับมาหวานเติมความสุขให้ชีวิตคู่ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขอย่างยั่งยืนพบกันนะคะในการอบรมสะกดจิตคู่รักโดยอาจารย์แซมสะกดจิตวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้ณโรงแรมฟอร์จูนรัชดาสำหรับที่นั่งโทรบริษัทโอเคแมส026187781-4หรือมือถือ0863419978 0863419978รับจำนวนจำกัดติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจักใจสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขกรมโยธาธิการและผังเมืองพูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวีท FM อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเขามีอาการไม่สบายใจนะมารับการรักษาด้วยวิธีการสะกดจิตตัวต่อตัวไม่มีหนาเพราะว่าอาจารย์แซมรู้ว่าคนคนนี้นอนไม่หลับคนนี้มีปัญหาเรื่องกลัวการแต่งงานคนนี้มีปัญหากลัวนั่นกลัวนี่ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์นะที่อาจารย์แซมบอกว่าแอบสะกดจิตนักเรียนให้ตั้งใจเรียนให้เรียนเก่งเนี่ยยังติดใจอยู่เลยว่าไม่สะกดจิตทั้งห้องยังไงเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีคนหัวดีคนหัวไม่ดีนึกออกไหมฮะมาจากหลายครอบครัวมาจากหลายความรู้สึกหลายประสบการณ์พื้นฐานพอสะกดจิตหมู่ไปในทิศทางประเด็นเดียวกันทำได้ยังไงหรือแม้แต่ที่อาจารย์แซมบอกเนี่ยนะฮะมากันคราวที่แล้วครับทำยังไงฮะคือที่สัมมนาเวลาเราผมเองเป็นครูเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นร้อยแห่งเลยนะค่ะแล้วปัญหาที่เราเรียนสอนกันในโรงเรียนในมหาลัยเนี่ยคือเราไม่เคยสนใจนักเรียนเลยว่าเมื่อเช้าเนี้ยเขาจะตกรถทำกระเป๋าตังค์หล่นโดนแม่ด่าลืมของไม่มีตังค์มาเรียนเราไม่เคยสนใจเขาเลยจริงๆแล้วก็สอนพ่นแต่วิธีการของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสะกดจิตหมู่หรือการบรรยายหมู่เนี่ยผมจะละลายจิตละลายขยะจิตของนักเรียนในห้องก่อนเป็นเวลา 15-20 นาทีพอเหรอครับพอไหมโอ้มันก็ช่วยได้มากเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ที่เพิ่งทะเลาะกับแฟนมาเพิ่งไลน์ด่ากับแฟนเพิ่งทำกระเป๋าตังค์หายเพิ่งทำเครื่องเล่นซีดีหายอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งทำมือถือแตกเนี่ยเขาก็จะเข้ามาอยู่กับเรามาเป็นลูกศิษย์เราจริงๆไงขยะจิตของเราก็ถูกเราลบไปเยอะไงมีวิธีการอยู่แล้วก็มีเพลงสะกดจิตเรามีเพลงฉลาดมีเพลงที่ฟังแล้วฉลาดขึ้นสมองแตกเซลล์มากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมันเป็นขอโทษนะอาจารย์แซมเป็นชั่วครั้งชั่วคราวที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเราก็กลับมากลัวเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเครียดเหมือนเดิมได้ไหมจากประสบการณ์8ปี 3,000 กว่าคนไข้ก็ได้เป็นปีนะอยู่ได้เป็นปีนะยกเว้นเรากลับไปเจออย่างสิ่งแวดล้อมใช่กลับไปเจอสิ่งแวดล้อมไปโดนแม่ด่าเคยมีคุณแม่คนหนึ่งพาลูกมาสะกดจิตลูกโง่ลูกโง่เพราะแม่ไปด่าลูกว่าลูกโง่ลูกโง่โง่ตลอดคำว่าโง่อยู่บนหน้าผากลูกเลยถามว่าแม่ด่าลูกทำไมแม่เมื่อย้อนกลับไปตอนสาวๆแม่อยากเป็นพยาบาลแต่แม่สอบพยาบาลไม่ติดพอแม่แต่งงานมีสามีแม่มีลูกสาวโอ้แม่ดีใจมากเลยแม่เห็นรูปลูกสาวสวมหมวกพยาบาลเวลาผ่านไปจนกระทั่งแม่แก่ลูกสาวโตขึ้นมาสอบพยาบาลสอบไม่ติดสอบกี่ปีก็สอบไม่ติดแม่ไม่สามารถลูกสาวไม่สามารถทำความฝันแม่ให้เป็นจริงได้อ๋อมีประเด็นมีปมเขาเรียกว่ามีปมในหัวใจนะคะแต่ว่าในกระบวนการอย่างที่บอกว่าสะกดจิตเนี่ยมันได้รับการยอมรับเป็นสากลไหมอาจารย์แซมในทุกวันนี้ในประเทศไทยก็ดีในเวทีโลกก็ตามในต่างประเทศนี่เขาถ้าใครติดตามข่าวต่างๆเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยจะมีสะกดจิตคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพื่อให้ไม่เครียดเพื่อให้คลอดลูกได้ง่ายขึ้นค่ะคือพออาจารย์แซมพูดอย่างนี้คุณผู้ฟังนี่ฉันนึกถึงอะไรไหมฮะนึกถึงหนังฝรั่งค่ะที่บอกพอมีปัญหาคิดว่าจิตร้อนอะไรเงี้ยคิดว่าเอ้ยสัตว์มันพูดได้หรือว่าในหนังบางเรื่องเห็นไหมคะเราก็จะมีที่แบบเอ้ยพระเอกไปทำงานอยู่ในพื้นที่ป่าสร้างโครงการจัดสรรแล้วก็มีสัตว์มาแกล้งภรรยาบอกไปพบจิตแพทย์คุณน่าจะมีปัญหาเพื่อที่จะให้นักจิตวิทยาเนี่ยพูดคุยทำความเข้าใจจะคล้ายๆกันคือฝรั่งเขาเนี่ยเป็นแบบธรรมดามากเลยใช่ไหมกระบวนการอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ตอนผมอยู่ต่างประเทศผมก็เคยไปพบจิตแพทย์เหมือนกันก็ได้พูดคุยกันแล้วจิตแพทย์ก็จ่ายยาแต่เมื่อเราไปเจอจิตบำบัดเนี่ยก็จะได้พูดคุยกันแล้วเขาก็จะสะกดจิตเราไม่ต้องจ่ายยาใช่ครับก็คือเราไม่ได้มียาให้กินแต่ว่าเรามีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เรามีวิธีการลบขยะจิตมีการจัดระเบียบจิตแล้วก็มีการโปรแกรมจิตใหม่ขอถามหน่อยได้ไหมคะลบขยะทำยังไงลบขยะจิตลบขยะใจเนี่ยเท่าที่บอกได้เท่าที่บอกได้เราก็จะให้คนไข้เนี่ยจินตนาการในสิ่งที่เขาสามารถจินตนาการได้แล้วก็ทำให้เขาค่อยๆลดทอในสิ่งนั้นให้มันน้อยลงด้วยวิธีการต่างๆเช่นการนับตัวเลขการนับการเค้าการอะไรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมคะเท่าที่
คือผู้ได้เห็นภาพเนี่ยมันเข้าใจยากเหมือนกันแต่ว่านี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกๆในเมืองไทยที่ผมทำมานานแล้วแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนเราเห็นคนจีนเอาเข็มจิ้มตามตัวเราก็มองว่าเป็นบริการแต่ว่าผ่านกันมา10กว่าปีให้หลังเนี่ยแทบทุกโรงพยาบาลมีแผนกฝังเข็มรักษาโรคใช่ให้เวลาเรื่องการสะกดจิตรักษาโรคสะกดจิตบำบัดกับเขานิดนึงตอนนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะฟังนะครับอาจจะรับรู้ข้อมูลไปก่อนว่ามันมีการแบบนี้ในโลกนั้นมีการสะกดจิตนะแล้วสัก5ปีข้างหน้าอาจจะเข้ามาถึงตัวครอบครัวของเราก็ได้ใกล้ตัวเรามากไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกวันนี้อีกนะครับค่อยๆแทรกซึมคำว่าสะกดจิตเข้าไปนะครับถ้าใจร้อนก็เฟซบุ๊กมาที่อาจารย์แซมสะกดจิตอ่างจุดสระแอร์ซอโซมอมาอ่านว่าอาจารย์แซมสะกดจิตนะครับตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะครับหรืออินเตอร์เนชั่นแนลมากก็เซิร์ชคำว่าฮิปโนซิสแปลภาษาอังกฤษคำว่าสะกดจิตในโลกนี้มีข้อมูลเรื่องการสะกดจิตมากมายก็จะได้รู้ว่ามีใครเคยผ่านการรักษามีใครที่เข้าไปร่วมในเรื่องของการรักษาแบบสะกดจิตเนี่ยนะจริงๆดาราฮอลลีวูดและแล้วนักกีฬามืออาชีพทีมชาติในโลกใบนี้เขาสะกดจิตทั้งนั้นอ๋อเหรอใช่คุณผู้ฟังเคยนึกภาพไหมครับว่าเวลาบ้านเราไฟไหม้อันนี้ไม่ได้แช่งนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาบ้านเราไฟไหม้เนี่ยทำไมเราถึงมีแรงไปยกตู้เย็นไปยกโอ่งมังกรไปอุ้มตู้เซฟได้ถามว่าเราเอาแรงนั้นมาจากไหนลืมนึกไปมันก็คือกระบวนการของฮอร์โมนในร่างกายของเราไงเวลาเราเป็นหมาจนตรอกเนี่ยเราไปอยู่ในที่แบบว่าแก้แค้นอะทำไมเราถึงฆ่าโจรได้ทำไมถึงสู้โจรได้ตอนที่โจรข่มขืนเมียเราฆ่าพ่อฆ่าแม่เราเราเอาแรงมาจากไหนเราเอาแรงฮึดมาจากไหนพระเจ้าตากเองก็สะกดจิตลูกน้องนะครับพระเจ้าบอกว่าไปเอาหม้อข้าวหม้อแกงมาทุบทิ้งให้หมดถ้าคืนนี้เนี่ยตีเมืองจันทร์ไม่ได้เนี่ยลูกเมียทหารไม่มีข้าวกินนี่คือการสะกดจิตอย่างนึงนะครับนี่คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยในโลกนี้เรามีการแบบนี้ที่พอเรารู้ว่ามันมีกระบวนการแบบนี้ในร่างกายแล้วเนี่ยเราสามารถมีแรงฮึดอุ้มตู้เซฟได้เวลาบ้านเราไฟไหม้เนี่ยนี่ก็คือกระบวนการหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถที่จะลบข้อมูลที่อยู่ในจิตได้ก็คือการเปลี่ยนคำสั่งในสมองเปลี่ยนน้ำหล่อเลี้ยงในสมองเปลี่ยนฮอร์โมนในสมองเราทำได้ขนาดถึงขนาดเราช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่งเราช่วยเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเราทำได้ถึงขนาดเด็กที่เป็นออทิสติกอ่อนๆนะครับอ่อนๆเรามีเคสที่เป็นคลิป YouTube อยู่ในเฟซอาจารย์แซมสะกดจิตเลยถามอาจารย์แซมนะคะเคยได้ยินพวกหนังสือ How to ที่เป็นของฝรั่งแปลมานะที่ก็บอกว่าเวลาที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองหรืออยากได้อะไรในชีวิตเนี่ยให้พูดกับตัวเองครับเคยได้ยินมั้ยเราเป็นคนเก่งเราทำได้เราทำได้หนังสือบ้านอาจารย์แซมเนี่ยมีหนังสือพวกนี้เป็นหมื่นเล่มเออพวก How to อ่ะสะกดจิตตัวเองฉันทำได้ฉันทำได้คุณคิดดูสิแล้วเดี๋ยวคุณจะทำได้จริงๆนี่มันคือกระบวนการของสะกดจิตด้วยมั้ยพวก How to พวกนี้ฝรั่งมันหลอกเราไงมันบอกความจริงแต่มันบอกไม่หมดไงมันบอกความจริงไม่ทั้งหมดบอกว่าตื่นเช้ามาให้มองที่กระจกเงาแล้วพูดกับตัวเองแล้วพูดกับตัวเองเนี่ยฉันเก่งฉันทำได้ฉันหาลูกค้าได้ใช่ทีนี้ฝรั่งไม่เคยบอกเราเลยว่าจิตเรามีอยู่สองจิตจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกถ้าจิตไม่เปิดพูดให้ตายก็ไม่มีประโยชน์นะครับเวลามาหาอาจารย์แซมเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับผมขอสอนวิธีการสะกดจิตตัวเองแบบง่ายๆเลยนะครับจิตคนเราทุกคนจะเปิดตอนกำลังจะนอนและจิตจะปิดตอนตื่นนอนอยากได้อะไรต้องการอะไรพูดกับตัวเองก่อนนอนกับตื่นนอนพูดซ้ำอีกทีหนึ่งเทคนิคง่ายๆง่ายๆเลยทุกคนทำได้เหรอคะอยากได้อะไรพูดกับตัวเองก่อนนอนตอนกำลังจะนอนนะใช่แล้วพอตอนเช้าพูดอีกรอบหนึ่งเชื่อเหอะว่าเดี๋ยวจิตมันจะมีกระบวนการหาคำตอบทำในสิ่งที่คุณอยากได้อย่างนั้นเหรอฝรั่งมันก็ไม่ยอมบอกนะครับเพราะว่าตอนก่อนเราจะนอนเนี่ยจิตจะเปิดประตูจิตจะเปิดพอเราตื่นนอนปุ๊บประตูจิตจะปิดเอาเลยคุณผู้ฟังเรามาเป็นผู้พิสูจน์พร้อมกันที่ฉันชอบเรื่องทดลองอย่างนี้นะฮะไปทำเลยนะฮะคืนนี้ก่อนนอนพูดแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเรามาพูดในสิ่งที่เราต้องการซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังอาจารย์แซมเนี่ยรักรายการห้องรับแขกซูเปอร์เอฟเอ็มมากต้องขอบพระคุณมากเลยนะอาจารย์แซมทำคลิปเสียงนะพิเศษเลยชื่อว่าสะกดจิตสร้างความสุขนะความยาวประมาณ8นาทีใช่ไหมอาจารย์แซมมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ต้องการไม่ใช่มอบให้ทุกคนนะคุณผู้ฟังเฉพาะท่านที่ต้องการนะทดลองฟังการสะกดจิตสร้างความสุขเนี่ยนะเพียงท่านผู้ฟังส่งเข้ามานะทางไลน์ของ OKMAS ของเรานะก็จะเป็น @OKMASS นะคะว่าต้องการคลิปเสียงเนี่ยนะฮะสะกดจิตสร้างความสุขในชีวิตเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ท่านที่ต้องการได้นะอาจารย์แซมของเรียกเผยแพร่คืออันนี้ต้องแฟนรายการว่าแจกฟรีเลยดีกว่านะครับแจกฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแรงสิ้นเลยถ้าเกิดท่านอยากจะลองฟังเสียงอาจารย์แซมสะกดจิต8นาทีเนี่ยท่านติดต่อมาที่ LINE ID นี้นะครับใช่ SIOKMASS นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้แต่ว่าถ้าเกิดอยากพูดคุยกับอาจารย์แซมเพิ่มเติมเนี่ยติดต่ออาจารย์แซมได้ยังไงบ้างอะแค่ที่มี Facebook ง่ายๆเลยครับ Facebook อาจารย์แซมสะกดจิตนะครับอจุดแซมสะกดจิตอ่างจุดสระแอซอโซมอมม้าเว้นวรรคแล้วก็สะกดจิตตรงตัวเลยนะครับหรือว่าใครที่เล่นไลน์นะครับก็ ID ไลน์อาจารย์แซม2ตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับ R J A R N อ่านว่าอาจารย์นะครับแล้วก็แซม S
AM Sam แล้วก็เลข2ครับค่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันนะแล้วพรุ่งนี้พิเศษค่ะอาจารย์แซมนำผู้ที่เคยผ่านการอบรมสะกดจิตหยุดเครียดนะคะมาร่วมในรายการกับเราด้วยพรุ่งนี้ติดตามได้ในห้องรับแขก Sweet FM ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขก Sweet FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4โรคภัยไข้เจ็บอาการซึมเศร้าโรคเครียดคิดมากนอนหลับยากขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าแสดงออกวิตกจริตย้ำคิดย้ำทำขี้กลัวชอบคิดแต่อดีตเลวร้ายฝังใจหรือเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีภาวะผู้นำและทุกๆเรื่องสามารถแก้ไขได้รับการอบรมสะกดจิตคู่รักกับอาจารย์แซมสะกดจิตนักสะกดจิตบำบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า8ปีรักษาคนไข้มาแล้วกว่า 3,000 คนวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้โรงแรมฟอร์จูนรัชดาสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมโทร02-618-7781-4 02-618-7781-4 หรือ086-341-9978 086-341-9978 รับจำนวนจำกัดไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Steel Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขของคุณวรรณสิริศรีวราธนบุญดิฉันเป็นคนโชคดีได้เป็นทุกสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นทั้งสถาปนิกศิลปินอาจารย์ดีไซเนอร์นักเขียนเป็นเจ้าของ Isuzu MU-X ด้วยค่ะชอบมากเป็นรถอเนกประสงค์ที่ทำให้เราเป็นเราได้ถึงที่สุดจริงๆแฮปปี้สุดแล้ว Isuzu MU-X อยากแฮปปี้แบบเราทดลองขับ Isuzu MU-X ดูสิครับสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานSmart Real Steel Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา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 